ฝากบอกพ่อพ่อพี่ๆน้องๆกูด้วยว่ากูสบายดีตั้งใจเรียนเราเกียรตินิยมดูป่ะเขาบอกให้กอดครูอ่ะครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแบบแดกแต่ไผ่นะกินแต่ไผ่ทั้งวันทั้งคืนนะแต่ไม่ทราบว่าทำไมทุกคนก็ยังถือว่ามันน่ารักนะคืออ้างกันอีกแล้วนะฝนตกมันก็ไม่สนใจนะชิวๆไปเราเห็นในรูปนะแพนด้าสะอาดได้มันมันขาวมากคือที่นี่เขาเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงแบบ open world ไม่เหมือนไทยนะไทยมันเป็นตู้กระจกมันร้อนไงที่ไทยอากาศที่มันเย็นเลยทุกคนข้ามถนนข้ามถนนมาลาเฮ้ยมันทำไรอ่ะเฮ้ยมันทำไรโอ้ no fitting ให้ไปแล้วเขาบอกห้ามไม่ได้กลับมากำลังอกหักแน่เลยอ่ะร้องเพลงเพราะมากเลยเนี่ยไปไทยแลนด์ก็เทเลนต์มาด้วยได้ข่าวร้องเพลงดิสนีย์ด้วยประธานจอวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราคาหมูในตลาดแล้วเราก็ถึงแล้วครับกับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต่อไปท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆครับไม่มีเมฆวันนี้อากาศร้อนมากร้อนเลยอ่ะจอร์ดเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงชิงขอบคุณที่ตอบกูจอร์ดเจไดเราอยู่ที่ไหนอ่ะเจไดชื่ออะไรยันหนักไปหรอยันหนักกว่าชงจริงอีกเขาชื่อที่นี่ที่ไหนครับตาจูเสือเคอร์คือเป็นวะอยู่ในก้อนหินเป็นวัดอยู่ในก้อนหินพระพระอ๋อเป็นพระเป็นวัดอยู่ในก้อนหินป้าเราชื่อป้าตอนนี้เราอยู่ที่ตาจูตอนนี้เราจะเดินเข้าไปข้างในนะตาจูหันมาคุยเจนครับร้อนตัดจะแหกนี้ใส่เสื้อแขนยาวมาดี
น้องปกป้องตัวเองใช่ไหมครับแหมเซเลบตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งเขาเรียกว่าพระในหินตาจูไว้ฮะตาจูนะตาจูตาจูเขาไหนบอกว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมมีด้วยมีด้วยแล้วก็เขาให้อะไรมาเห็นรีวิวอุปกรณ์อ๋อตอนนี้นะคะตอนแรกนี้มันเป็นที่ฟังนะคะพอเขาพูดอะไรก็จะมาอยู่ในหูเราเองทันทีนะครับโดยที่เราก็เดินเที่ยวกันเนาะก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นรูปปั้นแกะสลักนะครับซึ่งสอนคือเป็นการสอนเกี่ยวกับวิชาเมื่อก่อนสมัยก่อนอ่ะคือสอนคนอ่ะให้คนไม่ดีเป็นต้องโดนยังไงโดนยังไงเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะคนจีนอ่ะอ่านดวงสือไม่เป็นเขาก็เลยทำเป็นรูปปั้นเพื่อให้คนจีนสามารถเข้าใจได้มากขึ้นในส่วนของนี้นะครับเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าพระออกแบบครับพระเป็นผู้ออกแบบเจ้าสิ่งบอกพวกนี้พาร์ทนี้ขึ้นมานะครับโดยที่เขาเนี่ยไปขอเงินมาจากคนรวยมาสลักเจ้าที่นี่นี่ผมรู้ว่าผมเรียนมาคือรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลไม่มีเกี่ยวไม่มีส่วนคือเอกชนล้วนๆนะจ๊ะที่ใกล้เดินผ่านครับที่ใกล้เดินผ่านก็มีโอ้เช็ดแค่นี่โหดสัตว์โหดสัตว์คือแม่โคตรเก่งอะสังเกตรูปปั้นทุกรูปมือจะสวยอันนี้คือรูปปั้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคือเป็นมือที่สวยที่สุดใครดิตอนนี้และนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของสถานที่แห่งนี้ก็คือคือแม่งมาดูนี่นะครับคนเนี่ยครับจะไม่กดอิ่มพร้อมไหมครับอลังนะครับอลังมากพร้อมครับอลังนะครับถ้าเปิดไฟนี่สวยนะเนี่ย1,700 มือนะครับแต่ละมือจะมีตาคือตาที่มีอยู่ในมือก็คือปัญญาครับจะเห็นมือนะจะเห็นที่ในมือนะฮะจะมีตาอยู่นะครับซึ่งตาเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนกับปัญญาฮะและพอถ้าเกิดว่าเอาไว้2คนในโลกใช่เอาไว้คน2คนในโลกถ้าเกิดคนใดเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะรีบลงมาช่วยทันทีนี่คือที่เขาเชื่อกันนะครับคืออันนี้มันจะเป็นการแบ่งเราก็สามารถที่จะเลือกทำได้สวรรค์เนี่ยจะมีคือเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนตายมันก็จะทำการตัดสินเว้ยใช่ก็คือเหมือนทำบุญตอนยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละครับมันคือแล้วก็เขาจะดูตัดสินที่ศาลนะฮะที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับตัดสินที่ศาลตอนแรกเมื่อกี้ครับว่าลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ถ้าลงนรกไปสวรรค์ชั้นไหนครับถ้าลงนรกก็คือตัดปากตัดลิ้นหาอะไรก็ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมใช่ครับถ้าสังเกตครับทำค่อนข้างจะละเอียดใหญ่มากละเอียดแล้วก็ป้องกันดีอาจารย์ข้างบนนั้นคือบังฝนนะครับแต่ไม่คิดหน้าพายุครับใกล้กันไปครับเมื่อคิดฝนฟ้าครับแม่งลอกคือที่เป็นลิฟบินอ่ะเหมือนกาเดียนคือเป็นเทพที่พิทักษ์ไอตรงสวรรค์อ่ะคนทำดีคนทำดีก็จะถึงบนสวรรค์คนทำดีได้ขึ้นสวรรค์ตกนรกพอแล้วดิหน้าเราหน้าแย่หน้าเกลียดก็คือหน้าเหี้ยเป็นเจ้ากรรมหรือพ่อแม่ครับนี่คือความที่ทำกรรมครับเป็นกรรมมาจากฆ่าปังก่อนก็คือดูหน้าไว้ครับหน้าอย่างนี้ครับปังก่อนทำหน้ากรรมหนักครับทำดีทำดีชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าจะได้มีความสุขแล้วก็หล่อทำดีชาตินี้หน้าตาก็ใครครับจะเป็นเหมือนถ้ำที่เจาะสลักเข้าไปนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีพระอยู่ข้างในนะก็จับสภาพคนเยอะมากไม่รู้จะรอดหรือเปล่าI think
สิ่งที่ควรทำเมื่อเจอช่องครับเราก็ค่อยๆผมโดนและตรงนี้ก็คือห้องเรียนนะครับตรงเนี้ยเขาจะเปรียบเหมือนเป็นนักเรียนนะฮะตรงนี้นะฮะที่เรียนอยู่ตรงเนี้ยนะเปรียบเป็นเหมือนนักเรียนแล้วก็ตรงสามท่านนะฮะที่เป็นรูปปั้นสามท่านประมาณก็คือครูถ้านักเรียนคนไหนที่มีคำถามนะครับเขาก็จะมาตรงกลางตรงเนี้ยครับแล้วก็ไปตาจ้ามาตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ถามเขาก็เหมือนประมาณผู้รู้จะตอบคำถามให้ตอบคำถามให้เราครับท่านผู้ชมครับลองดูที่รูปปั้นผ้าครับแม่งเหมือนเสื้อผ้าจริงๆนะครับเหมือนเสื้อผ้าจริงๆทั้งที่เป็นหินนะครับที่เป็นหินนะเป็นหินนะครับแต่พลิ้วมากใช่พลิ้วแดงถึงความละเอียดทำร่องน้ำครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อฝนตกครับเพื่อฝนตกน้ำจะซึมผ่านหินเพื่อป้องกันให้น้ำไม่โดนไม่โดนลูกปั้นนะครับคือมันเท่าตัวที่บอกก็คือเป็นวัชดักของน้ำเนี่ยก็คือบอดี้ของมันเนี่ยอยู่ในนี้เป็นลำตัวของมันลากยาวไปถึงสามหลามเหลี่ยมตรงนั้นที่เห็นเราอยู่ตรงนั้นนะฮะคือเป็นปากของมังกรแล้วก็มีน้ำไหลออกมาไหนวะเห็นปากไหมอ๋อชิ้นเหลี่ยมที่ยื่นออกมาใช่ใช่ใช่นั่นคือปากมังกรเอ็นเดอะวอล์กเวย์ตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่นี่คือหมดแล้วนะเดี๋ยวก็มึงก็ถอดอุปกรณ์ครับคืออุปกรณ์ช่วยเราในการถ่ายคลิปนั่นนี้ก็คือเราก็ฟังจากนี้แล้วก็ขอบคุณอุปกรณ์ขอบคุณพี่ยอดนะครับขอบคุณพี่ยอดนะครับที่ช่วยแปลขอบคุณใครเป็นอะไรค่ะกับเอฟเอ็มนะครับขอบคุณที่ช่วยแปลนะครับแล้วก็ตัวเชียร์ไกด์นะครับแองจี้ thank you และนี่ครับคือสิ่งที่เราพูดถึงที่เราพูดถึงเจอแล้วครับไม่ใช่ไม่เจอนี่ครับขายพาร์ทที่กูบอกด้วยเหี้ยแม่เนี่ยก็จริงก่อนน่ารักจังเลยเมื่อกี้ครูแบงค์ไปเกียนเขาอ่ะผมว่าถ้า6เหรียญจะซื้อ6เหรียญจะซื้อแล้วปลาต่อให้เหลือ6เหรียญจริงอ่ะชมนะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะ